มีหลายคนนะครับถามผมมาเยอะเลยว่าทำยังไงถึงจะพิมพ์เร็วนะครับเพราะว่าเห็นในคลิปวิดีโอที่ผมสอนเขียนโปรแกรมเนี่ยรู้สึกว่าผมพิมพ์ไวมากนะครับบางคนบอกพิมพ์ตามผมไม่ทันนะครับอยากจะพิมพ์เร็วๆเหมือนพี่บ้างนะครับวันนี้นะครับผมมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับมาแนะนำนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปฝึกฝนการพิมพ์พวกcharacters ในภาษาโปรแกรมมิ่งแปลกๆได้นะครับซึ่งผมว่ามันจะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะในการพิมพ์นะครับจะทำให้ทุกคนเนี่ยเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมได้ไวขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคทุกคนก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์ typing.io นะครับหลังจากทุกคนเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ก็จะเจอหน้าตานะครับหน้าเว็บแบบนี้เลยนะครับ Typing Practice for Programmers นะครับแล้วเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับว่าโค้ดนะครับขึ้นมาให้เราดูนะนะฮะตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าในการเขียนโปรแกรมเนี่ยแน่นอนเราจะต้องเจอพวกตัวอักษรใช่ไหมครับที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับบางทีเนี่ยเราหาไม่เจอด้วยนะฮะในแป้นเนี่ยนะครับผมเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาฝึกฝนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นทักษะอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญมากนะจริงๆเนี่ยถามว่าการพิมพ์ให้เร็วนะครับมันสำคัญกับการเขียนโปรแกรมมากขนาดไหนนะครับจริงๆก็ไม่สำคัญมากนะจริงๆบางทีทุกคนไม่จำเป็นต้องพิมพ์เร็วอะไรมากก็เขียนโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าเผื่อใครอยากจะฝึกพิมพ์ให้เร็วขึ้นนะผมก็คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับเขาบอกว่า practice typing the awkward characters in the code นะครับ no drills type through open source code in JavaScript Ruby C C++ Java PHP Perl Haskell Scala and more นะครับ eliminate the mistype keys delaying every edit compile test iteration นะครับ it's free just sign in นะครับโอเคเดี๋ยวเรามา sign in with Google กันเลยนะครับโอเคพอสมัครสมาชิกเข้ามานะครับทุกคนจะเจอกับหน้านี้ครับ type and explore open source code นะครับซึ่งจะมีภาษาให้เราเนี่ยเลือกเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้เผื่อใครอยากจะอุดหนุนนะครับเจ้าของเว็บไซต์นะครับทุกคนมาที่ plans and pricing ได้นะเขาจะมีเป็นรายเดือนด้วยนะครับ mechanical plan นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับก็จะเห็นว่าจะมีฟีเจอร์ต่างๆตามนี้เลยนะครับหรือว่าใครที่แบบไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับก็ใช้เป็น scissor switch plan ก็ได้นะครับนี่ฮะก็จะซัพพอร์ตหลายภาษาเหมือนกันนะ typing lessons in 16 languages นะครับ realistic key processing engine typo cost analysis โอเคตามนี้ครับเรา activated เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวลองมาพิมพ์กันเลยนะครับตรงนี้นะครับผมจะเลือกภาษาที่ผมรู้สึกว่าผมเขียนบ่อยที่สุดนะมี JavaScript ป่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่าไม่มีจริงป่ะเนี่ยอ้ออยู่นี่มองไม่เห็นครับโอเคก็นี่ครับ JavaScript jQuery นะครับ cross browser JavaScript library โอเคคลิกไปเลยปึ๊บนะฮะพอคลิกมาก็จะเจอกับหน้านี้ครับเดี๋ยวผมขอดึงแขนเสื้อขึ้นนิดนึงนะฮะโอเคนะครับมาเดี๋ยวจัดระเบียบโต๊ะแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากอยู่นะนะครับก็เดี๋ยวจะมาพิมพ์ให้ดูนะครับโอเคนับถอยหลังพร้อมกันนะครับ3 2 1ไปนะครับโอ้ผิดไปคำหนึ่งแล้วเมื่อกี้นะฮะ2ละไม่เป็นไร3แล้วโอเคตรงนี้ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นแบบตัวอักษรที่ค่อนข้างหลายคนเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยนะเนี่ยพวกพายพวกสแลชอะไรพวกนี้แต่จริงๆก็ใช้บ่อยอยู่นะครับสแลชใหม่ละจุดตรงนี้ต้องไปช้านิดนึงได้อยู่ได้อยู่ดอกจันเฮ้ยดอกจันโอเคหาดอกจันไม่เจอเห็นไหมนะครับมันก็จะมีบางตัวที่แบบผมไม่ค่อยคุ้น global post โอเคjQuery.fn.extend file function selector var i, l length, n r red self equal this โอเคนะครับมาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะการวิเคราะห์นะครับ
ก็ตามนี้เลยนะครับใช้ able character 305คำใช่ไหมอ่ะ5ตัวอักษรหรือเปล่าน่าจะ type character ที่ผมทายไปคือแบบมี type ผิดนะครับเยอะด้วยนะฮะประมาณ11คำนะน่าจะใช่นะ11 incorrectly type นะครับ6 collaterally type before backspacing 17 backspaces unproductive keystroke overhead ก็คือเป็นคำที่ผมน่าจะพิมพ์ผิดเกินนะประมาณนี้นะครับ elapsed time 1นาที25 word per minute 43นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวลองมาดู lesson ตัวต่อไปนะอ๋อมันมีเพิ่มอยู่นี่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองพิมพ์กันอีกนะครับ1 2 3 if type of selector ไม่เท่ากับ string return ผิดแล้วเมื่อกี้ผิดไม่เป็นไรผิดเป็นครูนะครับไม่ผิดก็ไม่มีทางจะพิมพ์ไวขึ้นได้นะฮะก็ค่อยๆไปif jquery ผิดอีกแล้ว self i push stack ผมชอบเผลอกด spacebar l equal this dot length i น้อยกว่า li บวกบวก length red length j query dot find selector this if i มากกว่า0 for n เท่ากับ length n น้อยกว่า red dot length n บวกบวกโอเคนะครับมาดูกันว่าพิมพ์ผิดไปกี่คำรู้สึกเยอะอยู่นะนะครับคือตัวอักษรทั้งหมดนะ403นะครับพิมพ์ผิดไปประมาณ17นะโอเครอบนี้ได้เร็วกว่าเมื่อกี้นะครับมาลองต่อกันนะครับรู้สึกเริ่มเพลินแล้วนะครับโอเค1 2 3 4 r น้อยกว่า length บวกบวกคือมันให้อารมณ์เหมือนแบบว่าเราเขียนโปรแกรมจริงๆเลยนะนะครับเพราะว่ามันจะต้องเจอแบบพวกนี้อยู่เลยพวกคำสั่งพวกนี้อยู่แล้วนะครับแน่นอนโอ้ปีกานะฮะ has function target โอ้ยเว้นสเปซผิดcomma l targets dot length โอเครอบนี้ก็ผิดอยู่นะครับแต่ไม่เยอะมากผิด8นะครับมาต่อครับ รู้สึกเริ่มเพลินโอเค return this dot filter function for semicolon i น้อยกว่า l i บวกบวก if j query contains this target turn true เฮ้ยเหมือนมันย้อนกลับมาไปเนี่ยเหมือนโค้ดตรงนี้เขียนมาแล้วเลยนะครับ not function selector ใช่ปะคุ้นๆนะเรียบร้อยนะครับผิดกี่คำมาดูโอ้ผิดเยอะอยู่อันนี้นะครับ16คำโอเคแต่ว่า word per minute ก็เหมือนจะได้เร็วกว่าทุกรอบนะครับอ่ะ
เดี๋ยวมาดูรอบสุดท้ายนะครับทุกคนก็เอ้ยเดี๋ยวสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นภาษาใหม่ดีกว่าเอาเป็น PHP แล้วกันนะครับโอเคโอ้โหโอเคนะครับมา PHP ก็เป็นภาษาหนึ่งที่ผมเนี่ยเขียนบ่อยเหมือนกันนะครับโอเคก็มาเริ่มกันเลย class PHP engine implement engine interface backslash array access okay protected บางทีเนี่ยมือผมมันชอบไปไวกว่านะ protected escapers protected globals protected parser public function underscore construct ปึ๊บ template name parser interfaceParser loader interface loader array helpers equal array โอเคเรียบร้อยผิดเท่าไหร่ผิด10คำโอ้ดีอันนี้ดีนะครับโอเคนะครับก็ตามนี้นะครับทุกคนเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินเดี๋ยวผมค่อยมาไลฟ์พิมพ์นะครับทีหลังแล้วกันนะครับยังไงก็สนุกมากนะครับเว็บไซต์นี้อยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาฝึกพิมพ์ดูเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยได้ฝึกจริงๆนะแบบเนี่ยพวกตัวอักษรแปลกๆที่เราจะเจอนะครับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับเนี่ยแหละต้องใช้แน่นอนนะยังไงก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาฝึกฝนใช้งานกันดูนะครับโอเคครับทุกคนหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิภาณเวงเผานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ